เดี๋ยวลองมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับผมก็จะปรับแอมป์ตายตัวนะครับแฟดเหมือนเดิมทุกคลิปวิดีโอนะแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ดีเลย์เดี๋ยวลองฟังฮับบักกิ้งตัวหลังครับเป็นดีแอคทิเวเตอร์ก่อนนะผสมกันครับใช้โหมดตัดสิ่งกันขอรู้สึกว่าเขาจะต่อมาเจ้าของเขาจะตั้งใจต่อมาอย่างนี้ครับก็จะเลยจะยังมีเสียงจี่คือไม่ใช่เป็นทำแคนเซลลิ่งก็จากปกติทำตัวเดียวนะครับพอแก๊กผสมมันจะจี่ขึ้นมาครับEvolution นะครับที่ตัว Next นะครับก็
ือสรุปนะเป็น Ibanez ที่ค่อนข้างเล่นหนกผิดคือเสียงไม่ค่อยบางนะเพราะว่าบอดี้เป็นมาฮอกกานีเดี๋ยวละอาจจะเพราะเปลี่ยนปิกอัพมาแล้วนะก็ซาวก็ออกมาค่อนข้างแน่นๆแต่ยังมีความพุ่งอยู่คือปกติ Ibanez สาย1มันจะบางๆมันจะออกบาดๆนิดนึงจ้าๆแต่ตัวนี้กลับไม่ค่อยเป็นอาจจะเกี่ยวกับปิกอัพแล้วก็พวกไอ้บอดี้นะถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้จบแล้วครับ